ผมจะพาเพื่อนๆมาดู All New Gear Grand Carnival นะครับรถครอบครัวที่หลายคนเนี่ยก็ชื่นชอบนะฮะด้วยความที่สามารถนั่งได้ถึง11คนนะฮะแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยไม่หนีจากรถเก๋งนักนะครับตอนนี้เป็นบอดี้ใหม่แล้วนะครับเป็น All New เลยนะฮะผลิตจากประเทศเกาหลีใต้รถมีทั้งหมด2เกรดสำหรับเมืองไทยนะครับมีตั้งแต่รุ่น EX ราคาจำหน่าย 2,144,000 บาทและรุ่น SXL ราคาจำหน่าย 2,459,000 บาทที่เห็นจอดในงานนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะอันนี้คือมีป้ายของ EX เนี่ยถ้าท่านมาดูในงานนะครับ 2,144,000 บาทเนี่ยไม่ใช่นะครับทั้งหมดเนี่ยทั้ง2คันเนี่ยมันเป็นตัวท็อปก็คือตัว EX ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขายังไม่มีรถมาโชว์นะฮะเขาก็เลยแปะให้ดูนะฮะแต่หน้าตาคล้ายๆกันแต่จะมีประมาณสัก10รายการที่ EX เนี่ยน้อยกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตัวท็อปราคาจำหน่าย 2,459,000 บาทก่อนนะครับนี่คือหน้าตานะฮะเขาบอกเป็น Tiger Note จมูกเสือเหมือนไหม Friday Time Running Light สวยงามโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ LED แต่ถ้ารุ่น EX เนี่ยหลอดจะเป็นสีส้มจะไม่ใช่หลอดสีขาวแบบนี้เริ่มมาแล้วนะครับเห็นอะไรไหมเรดาร์มี Adaptive Cruise Controlนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนอกจาก Adaptive Cruise Control แล้วยังมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะฮะแล้วก็เบรกทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างหลังมีเรดาร์เหมือนกันทำงานในโหมดของ RCTA Rear Traffic Alert นะครับเวลาจะถอยออกจากช่องจอดรถยาวใช่ไหมครับอาจจะมีมุมที่มองไม่เห็นมีรถสวนมาก็จะเบรกให้อันนี้ก็ช่วยเบรกทั้งหน้าและหลังมีเฉพาะในตัวท็อปนะครับSXL หรือง่ายๆถ้าท่านมาดูตอนนี้ที่เขาโชว์นะครับบอกว่าเอ้ยนี่คือสเปคของรถนะดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด202แรงม้าเกียร์8สปีดเนี่ยส่วนรายการด้านล่างเนี่ยก็คือรายการที่อยู่ในตัวท็อปตัว EX เนี่ยไม่มีนะครับมีอะไรอีกที่แตกต่างภายนอกจะเห็นว่ามีซันรูฟ2บานนะรุ่น SXL2,459,000 บาทได้ซันรูฟ2บานแต่รุ่น EX 2,1 ไม่มีซันรูฟราวหลังคาอันนี้มีเฉพาะตัวท็อปรุ่น EX ไม่มีแจ้งทราบส่วนขนาดล้อ18นิ้วเนี่ยเหมือนกันประตูเปิดปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฝาท้ายไฟฟ้าต่างๆเนี่ยคือมีเหมือนกันแต่ที่เหนือกว่าสำหรับตัวท็อปเนี่ยถ้าท่านมีกุญแจรถเดินมาถึงประตูสไลด์เนี่ยจะเปิดให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเอื้อมือมาเปิดแบบนี้นะแต่ EX นะครับรุ่น2ล้าน1เนี่ยก็สามารถเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าแบบเดินมาถึงเท่ๆแล้วแบบเปิดเลยโดยไม่ต้องจับรถมีเฉพาะในตัวนี้ส่วนฝาท้ายไฟฟ้าก็มีเหมือนกันทั้ง2รุ่นบอกไปแล้วมีอะไรอีกที่ตัว SXR ตัวท็อปมีเช่นถ้าคุณอยู่ในรถคุณกำลังจะลงแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์แซงมาจากด้านข้างเรดาร์จับได้ประตูจะร้องเตือนไม่เปิดให้คุณลงเพราะว่าเห็นเป็นประตูสไลด์ใช่ไหมครับบางทีคนที่เขาขี่จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์แซงมาข้างหลังเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังจะเปิดประตูสมมติถ้าเป็นประตูบานเนี่ยคุณเปิดคุณจะแง้มมาดูได้นิดนึงนึกออกไหมแง้มไปด้านหลังเซนส์ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าจะต้องเบรกแล้วคนนี้เขาจะเปิดประตูแต่พอเป็นประตูไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันนิดเดียวอย่างเงี้ยเห็นเยอะหน่อยแต่ประตูไฟฟ้าเนี่ยมันเนี่ยบางทีมันจังหวะมันนิดเดียวเขามองไม่เห็นนะครับแล้วคุณเดินลงมาเนี่ยครับหรือบางคนไม่รู้ว่าเปิดแล้วมันเป็นแบบเนี้ยนึกออกไหมเนี่ยนี่คือประตูมันเปิดอยู่นี่นะเดี๋ยวทริมในการตกแต่งนะฮะเป็นแบบมีมิตินะครับลองสัมผัสดูมันหรูหราดีนะงั้นตัวนี้ก็ดูเป็นโลหะนะฮะเป็นแฮร์ไลน์ดูหรูมากนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวทำให้รถดูหรูเสาสุดท้ายนะครับเอาสีดำมาครอบนะฮะทำให้มันมีความหรูนะกระจกเป็นสีดำมายาวๆนี่คือท้ายของบอดี้ตัวใหม่นะครับเป็น All New ไฟท้าย LED สัญลักษณ์นี่เป็นดีเซลนะครับตัว DI มีเซ็นเซอร์กันระยะด้านหลังทริมในการตกแต่งกันชนด้านท้ายนะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้ากล้องอยู่ตรงนี้กล้องถอยมีโหมดของกล้องรอบคันเวลาเขาติดชิ้นนี้เข้ามาแล้วมันดูแบบมันการผสมผสานของรถรุ่นใหม่กับรถรุ่นเก่านะรุ่นเก่าๆเขาชอบทำแบบนี้คาดเดียวยาวสวิตช์เปิดประตูฝาท้ายไฟฟ้าทั้ง EX แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมีเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กลางเบาะอยู่เนี่ยมันสุดแล้วไม่เหลือพื้นที่วางของถ้าเกิดคุณจะนั่งให้ได้11ที่นั่งมันเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็มันเป็นการซื้อเผื่อแล้วก็หน้าตาของรถมันก็โอเคด้วย
อันนี้พับลงไปนะครับก็เป็นราบดีนะพื้นที่ในการวางของเยอะพอสมควรนะครับกรณีที่จะนั่งกัน7ที่นั่งเนี่ยคุณก็เลื่อนเบาะแถว3เนี่ยมาได้อีกหน่อยนึงเบาดีนะในส่วนของระบบป้องกันการหนีบแล้วก็ตั้งได้ด้วยนะครับอยากให้เปิดปิดสูงแค่ไหนเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับก็เป็นภายในของรุ่น SXL นะเพราะว่ารุ่น EX ยังไม่มาก้าวขึ้นลงไม่ยากครับนะฮะก็เป็นสไตล์รถ MPV แล้วก็เป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆรถตู้แต่นี่คือเป็นรถตู้ที่แบบกึ่งมาทาง SUV แล้วนะฮะแต่ฟลอร์รถยังสูงอยู่จะเห็นว่าการก้าวขึ้นลงเนี่ยยังง่ายอยู่นะครับเบาะนั่งขนาดไม่ใหญ่นะฮะขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ผมสูง180นะฮะให้เทียบดูกับตัวผมนะฮะก็นั่งสบายกว่าเดิมตัวหน้าตาของแดชบอร์ดคอนโซลดูดีขึ้นนะทริมในการตกแต่งให้หรูหรานะครับจับไปเนี่ยดูมีความหรูมีมิติหุ้มหนังซอฟทัชแดชบอร์ดต่อเนื่องกันตามสมัยนิยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพนะฮะเล่นกับเกียร์8สปีดและเห็นอะไรไหมครับที่ผมบอกโหมดในการควบคุม Adaptive Cruise Control รวมถึงเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งและเนี่ยฮะระบบรักษารถไว้ในช่องทางเดินรถเลนคีปแอสซิสต์มีมาด้วยแต่มีเฉพาะในตัว 2,459,000 บาทนะครับสวยไหมพอไม่มีคันเกียร์แล้วใช้สวิตช์เปลี่ยนเกียร์นะครับเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ตัวนี้เขาก็ทำแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะคริสตัลนะหมุนไปเกียร์ดีก็บิดมาทางขวาเกียร์ถอยหลังบิดไปทางซ้ายนะฮะตรงกลางเป็นเกียร์ว่างแล้วเวลาใส่เกียร์ parking เกียร์ P กดลงไปเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแต่พอร์ต USB ยังเป็น USB-A นะเฮ้ยมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้ด้วยนี่ไวเลสชาร์จิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเอามือถือวางชาร์จได้เลยนี่ตัวท็อปนะยังไม่เห็น EX นะแต่ผมก็บอกไปคร่าวๆแล้วแหละว่า EX เขามีอะไรไม่มีอะไรนี่ตัวท็อปมีอย่างนึงซันรูฟ2บานนะครับไม่ได้ต่อเนื่องกันก็จริงก็เรียกว่าซันรูฟ2ตอนก็มีบานหน้าสำหรับคนขับแล้วก็ตรงกลางแต่ EX เนี่ยไม่มีเลยซันรูฟนะครับคร่าวๆนะครับจ่ายเพิ่มเนี่ย 300,000 กว่าบาทนะฮะกับของที่ได้คือคุ้มมากทั้งซันรูฟแรกหลังคาเจาะมาจากโรงงาน Adaptive Cruise Control ตัวนั้นมี Cruise Control เหมือนกัน EX แต่ไม่เป็น Adaptive แบบนี้ระบบเปิดประตูอัตโนมัติในส่วนของประตูสไลด์คือตัวนี้คุ้มครับแต่มันก็แพงไหมก็แพงนะเราอยากแบบนะไม่ถึง2ล้านอะไรเงี้ยรถสไตล์วันนี้แต่มันนำเข้าแต่ก็นำเป็น11ที่นั่งมาภาษีก็ถูกก็ไม่น่าจะแพงเลยเนาะมีกล้องรอบคันครบถ้วนสวิตช์ดูหรูหรามากคือดูแพงเหมือนพวกรถยุโรปเลยแต่นี้ผลิตจากเกาหลีใต้นะครับน่าจะขับดีนะฮะทริมในการตกแต่งมีความหรูหราหนังสีแดงนะครับก็น่าจะมีการแมทชิ่งกันนะครับของเกรดต่างๆของรถนะครับเพราะว่าคันที่โชว์เนี่ยมีทั้งสีขาวภายในเบาะน้ำตาลมีภายนอกสีเทาภายในเบาะสีเข้มสีดำอย่างเงี้ยนะเขามีการแมทชิ่งกันอย่างหนึ่งก็คือเวลาผมขับอยู่นะครับแล้วต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเหยียดขาของผู้โดยสารแถว2มีสวิตช์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับให้ปรับนี่รุ่นตัวท็อปนะครับอารมณ์แบบว่าให้ผู้บริหารเขามีพื้นที่เพิ่มสวิตช์อยู่ด้านข้างเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลัยปรับขึ้นลง4ทิศทางจับถนัดดีเหมือนกันนะขนาดพวงใหญ่หุ้มหนังสวิตช์ในการเปิดปิดประตูซ้ายขวาด้านหลังอยู่ในตำแหน่งของคนขับดูดีเลยทีเดียวตอนนี้เรายังไม่มีกุญแจเลยอย่างที่ผมบอกถ้ามีกุญแจเนี่ยมันเปิดประตูให้อัตโนมัติเลยจับขึ้นลงที่ผมบอกนะครับตัวรถเนี่ยเหมือนไม่สูงในระวังหัวโขกสำหรับคนตัวสูงนะครับแต่ฟลอร์มันสูงทำให้ห้องโดยสารเนี่ยความสูงมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับตอนนั่งเนี่ยก็โอเคนะฮะแต่มันจะเดินในรถเนี่ยอาจจะคล้ายๆแบบต้องก้มต่ำนะครับแล้วก็เกาะเบาะคลอไปนะฮะคานไปเนี่ยก็ได้อยู่สวิตช์
เปิดปิดแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์อยู่ด้านบนสไตล์รถตู้สีทูโทนหลังคาสีเบจด้านล่างสีดำมีม่านดึงขึ้นมาก็ไม่ต้องติดฟิล์มทึบมากบางทีติดแล้วมันอึดอัดในช่วงหัวค่ำเนี่ยรถมันมืดนะฮะยุงเข้ารถก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณติดฟิล์มไม่ต้องดำมากแล้วก็ใช้ม่านได้สำหรับแถว2นะครับจะมีม่านให้ก็เป็นส่วนตัวดีมือจับอะไรต่างดีไซน์มาใหม่มีเฉดสีที่หรูหรานะการเปิดปิดประตูนะฮะนอกจากคุณจะเปิดที่นะครับมือจับตัวนี้นะครับสามารถใช้สวิตช์ที่อยู่ตรงเสา B ได้ด้วยนะครับมีสวิตช์กดทีเดียวกดอีกทีหนึ่งก็เด้งกลับนะให้มันหยุดค้างได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าจะให้ค้างต้องดูนะครับเบาะเป็น11ที่นั่งนะฮะรถเนี่ยเป็น4แถวนี่ครับวิธีการก็ถ้าเกิดนั่งกัน2คนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของที่วางแก้วแต่ถ้าคุณกางออกมาปุ๊บก็เป็นที่นั่ง3ที่นั่งนะฮะแต่ที่นั่งมันจะเล็กๆนะครับเทียบกับตัวผมคือทรงเนี่ยมันดูดีดูเป็นแบบที่นั่งแบบโซฟาเนี่ยแต่เป็นโซฟาขนาดเล็กแล้วเวลาที่เราจะเดินไปข้างหลังก็ยกแล้วก็เนี่ยฮะมันจะติดตรงนี้หน่อยถ้าเกิดไม่ต้องพยายามยืนนะครับมันก็ได้ประมาณนี้แต่ก้มเยอะหน่อยเนี่ยหัวจะชนแล้วก็มันนั่งที่ข้างหลังเนี่ยเบาะนั่งข้างหลังก็เล็กกว่าข้างหน้าอีกหัวติดแล้วนะครับหัวติดแล้วคือตัวฟลอร์ของรถเนี่ยครับตัวพื้นห้องโดยสารเนี่ยสำหรับตั้งแต่แถว3และ4ไปมันจะสูงกว่าแถวที่2และแถวที่1มันจะมีชัดซีของมันเนี่ยมันจะมาแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับสไตล์ของพวกรถตู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดผมนั่งเนี่ยหัวผมจะชนมากกว่าตอนอยู่แถว2และขาเนี่ยจะทำมุมแหลมขึ้นมาเยอะนะอันนี้คือแจ้งทราบนะครับแต่ถามว่าพอใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้เคยเห็นคนไปด้วยกัน7ที่นั่งวางของข้างหลังแต่รถเป็น11ที่นั่งฉะนั้นลองไปนั่งข้างหลังกันนี่ระพับเบาะนะครับนี่ครับมองไม่เห็นเบาะเพราะว่าตัวเบาะแถวที่4เนี่ยพับไปอยู่ข้างล่างเพื่อต้องการพื้นที่ในการวางสัมภาระนะเพราะว่าถ้ายกเบาะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันวางอะไรไม่ได้เลยเลยต้องมีราวหลังคาเผื่อคุณซื้อกล่องทูเล่อะไรต่างๆมาใส่เนี่ยฮะจะเห็นว่าพนักพิงเนี่ยสุดเลยติดประตูหมุดเข้ามาดูหน่อยขามันจะเขาเรียกอะไรรองเท้าเนี่ยมันจะวางไม่ได้ตอนนี้เราจะใช้ทักษะในการจัดวางต่างๆนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปเยอะๆแล้วเนี่ยก็วางขารองเท้าเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็หย่อนลงมาได้สุดแต่แถว3จะเหลือพื้นที่น้อยแล้วต้องไปขยับแถว2อีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอยากจะดูว่าการจัดวางดีๆแล้วเนี่ยมันโอเคได้ไหมอ้าวสุดแล้วแถว2สุดแล้วนะครับสุดที่ตรงนี้นะฮะแถว3เขาขออีกนิดนึงไม่งั้นลงหย่อนขาลงไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีเหล็กตัวนี้อีกนะขวางอยู่เริ่มหอบเป็นอะไรที่เหนื่อยโอเคผมให้อย่างนี้แล้วกันถือว่ายัดเข้าไปหน่อยขาติดตัวเหล็กสำหรับเลื่อนนะครับเอาแฝงไปถอยเข้ามาปึ๊บไปกันชิดๆนะครับแล้วก็ไม่เหลือพื้นที่วางของอีกนะฮะก็ประมาณนี้มันก็ถามว่านั่งได้จริงไหมเด็กอะมันนั่งได้นะครับต้องเป็นเด็กเล็กนะแล้วก็แต่ละคนเนาะเวลาไปด้วยกันก็
ไปคืนนึงกระเป๋าเสื้อผ้าใครกระเป๋าเสื้อผ้ามันนะฮะถ้าจะไปครบแบบทีมฟุตบอลจะไปกัน11คนก็ถือเสื้อผ้าของตัวเองไว้แล้วก็นั่งเป็น2 3 3 3นั่งได้11คนพอดีจดป้ายฟ้าได้แต่หลายคนก็ไปถอดลงอันนี้ไม่ต้องถอดนะครับมันพับลงไปก็แบนราบนะเพียงแต่ว่าตัวเบาะตัวนี้มันจะเลื่อนมาได้ประมาณหนึ่งอันนี้นั่งให้ดูเนี่ยที่ผมบอกตัวฟลอร์เนี่ยมันจะยกตั้งแต่จุดนี้พื้นห้องโดยสารแถว2เนี่ยมันจะยกตั้งแต่จุดนี้ทำให้เวลาที่คุณนั่งแถว3แถว4แล้วขามันชันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมันลาบมาแล้วก็ยกขึ้นยกไปจนถึงข้างหลังเลยแต่มีขายนะครับสำหรับคนที่ไปแปลงเบาะแถว2เป็นเบาะ VIP แบบในHyundai H1 Grand Starlet แบบในAlphard นะฮะเขาจะยกเบาะแถว2ออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแถว3ก็เปลี่ยนได้ค่าใช้จ่าย2แถวเนี่ยแสนกว่าบาทแต่ถ้าคู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80,000 มีหลายเจ้าทำอยู่ในเมืองไทยนี่แหละลองเสิร์ชดูนะครับที่ไอมูกิเขาก็ทำนี่ครับอันเนี้ยปรับอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนนั่งได้11ที่นั่งผมจะอยู่อย่างนี้นะครับอย่าเอียงเยอะอ่ะเบาะมันเล็กไม่หน่อยนะเบาะเล็กพอๆกับเบาะนิสสันมาร์ชเลยอ่ะเบาะคู่หน้าของเขาอ่ะเบาะคู่หน้าของมาร์ชก็อย่างว่านะดูบอดี้สิดูจากภายนอกไม่น่าเชื่อว่าก็ทำให้มันนั่งได้ถึง11ที่นั่ง